โอ้ยเย็ดแค่ใหญ่ไหมโอ้ยลังดีไม่ใหญ่เท่าไรแต่ลังโคตรดีเลยโอ้ยไปโดดปะโดดโดดโดดควีนควีนขึ้นมาควีนขึ้นมาควีนขึ้นมาก่อนควีนขึ้นมาก่อนอย่าไปจับหุ้ยหลุดบนบกพอดีโดนละโดนละโดนละโอ้ย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 โดนละโดนละโดนละไม้แรกเลยโอ้ยของใหญ่ของใหญ่วะของใหญ่ของใหญ่โอ้โหดึงแรงชิบหายโคตรแรงอ่ะอย่าหลุดนะไม้แรกเลยโอ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดนะเฮ้ยหลุดแล้วเหรอยัง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 โอ้โหโคตรแรงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้แรกเลยโอ้โหกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะทำไมนิ่งอ่ะอยู่ในนั้นแหละพี่ยังไงต้องดึงเลยทำไมนิ่งอ่ะโอ้ยยังอยู่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 เต็มปากไหมพี่โอ้โหโอ้ยไม้แรกเลยโอ้ยเฮ้ยมันมีที่ซ้อนอยู่ในรถอ่ะฮะโอ้ยโอ้ยโคตรแน่นเลยบอกเลยอ่ะกัดโคตรแน่นอ่ะอ่ะมีที่ซ้อนอยู่ในรถอยู่เฮ้ยเอาที่ซ้อนไอ้นี่ก็ได้ที่ซ้อนไอ้นี่อ่ะสาที่ซ้อนสาเอาที่ซ้อนสาให้หน่อยโอ้ยไม้แรกเลยเร็ว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 เบ็ดเบ็ดติดติดไม่รู้แน่นหรือเปล่าโอ้โหมันจะไม่รู้ติดแน่นหรือเปล่าเนี่ยเร็ว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 มันจะตกน้ำโอ้ย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 เอาลองไว้เอาโอ้ยมันดีเอาซ้อนเข้าไปเออยัดเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยเย้เยสเดือดไอ้ด้วนโอ้ยเย็ดแค่กิโลเนี่ยน่าจะ4ได้พี่นี่ครับ4โลได้โอ้ยนี่ครับเดือดไอ้ด้วนไม้แรกเลยครับวิโคตรแรงนี่ก็คันที่ใช้ครับเฟนวิกนะครับทิปเปิลแบ็กนะครับ6-14ครับนี่ครับเฟนวิกที่เป็นแบ็ค6-14ลอกสตรีทนามิกินะครับสาย PE 2ของ G Soul นะครับเฮ้ยสายหน้า30ปอนด์ครับเหยื่อตัวนี้เหยื่อตัวนี้เป็นของซีแมนนะครับเป็นกบนะปกติมันจะมีขาผมตัดขาออกเพื่อให้สกิปปิ้งดีขึ้นนะครับสายหน้า30ปอนด์ครับตัวเบ็ด 3O นะครับหู้ยโคตรแรงเลยครับตีสกิปปิ้งเข้าไปตีเดี๋ยวให้ดูหมายเดี๋ยวให้ดูหมายนะครับพอดีเห็นน้ำไหววันวันมันน้ำมันไหวอยู่ใต้พุ่มไม้ครับมันมีน้ำไหวอยู่ใต้พุ่มไม้ครับตีสกิปปิ้งยัดเข้าไปไม้แรกเลยโดนนะครับบักโหกัดอย่างแรงนะครับหู้ได้อย่างสวยเฮ้ยในรถมันมีไอ้นี่อยู่นะว่าคลิปคลิปเปอร์เออล็อกไปยังน่ะกูดีนะครับมีที่ซ้อนใบไม้สระว่ายน้ำอยู่ทำไม่งั้นไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงเหมือนกันครับโอ้ยโคตรใหญ่ครับตัวนี้โอ้ดูสันหลังครับ
สีออกสีเข้มมากครับสีอย่างเข้มเลยครับสีเข้มมากครับรอดไหมไปแล้วยังแข็งแรงอยู่ครับเป็นโผล่แล้วยังแข็งแรงอยู่ครับมันใหญ่ยิ่งใหญ่ครับผมนี่ครับเดทไอ้ด้วนครับหลายคนอาจสงสัยว่าเดทไอ้ด้วนคืออะไรเหยื่อของใครครับจริงๆมันคือเหยื่อกบของซีแมนนะครับเป็นเหยื่อกบของซีแมนปกติมันจะมีขาอยู่ครับแต่ผมตัดขาออกนะเพื่อให้ตีสกิปปิ้งง่ายขึ้นนะครับจะได้ยัดเข้าพุ่มไม้ได้ลึกๆนะครับตีไปในจุดที่คนอื่นตีไม่ถึงนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ส่งยาวนะครับส่งแป๊บเดียวจริงๆพอกัดปุ๊บผมส่งแป๊บเดียวแล้วก็วัดเลยครับเพราะว่าเนี่ยสายหน้าผมแค่30ปอนด์ครับคือถ้าเมื่อกี้มันกืนลึกเนี่ยไม่เหลือครับปึ๊ดแค่วัดก็ขาดแล้วครับสาย30ปอนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกครั้งนึงนะครับที่มันกืนไม่ลึกนะครับนี่ครับหมายตียัดเข้าไปเลยครับเห็นน้ำมันไหวๆอยู่ข้างในก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาหรือตัวเงินตัวทองครับแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนไล่กัดลูกปลาอะไรทุกอย่างครับก็เลยลองตียัดไปมั่วๆแต่ว่าตียัดเข้าไปลึกอยู่เหมือนกันนะครับตียัดเข้าไปลึกแล้วก็ตอนผมลากกลับมาเนี่ยผมจะสร้างแอคชั่นโดยนะฮะให้เหยื่อมันสายกระดกปลายคันแล้วก็ให้เหยื่อมันสายอย่างเงี้ยมันจะมาแบบเซซายถ้าคนเคยใช้กบคอมมานโดกบอามานโดจะนึกภาพออกมันจะแอคชั่นสายหัวมันจะสายไปสายมาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มากระดุกกระดุกกระดุกธรรมดาแต่มันจะมาออกใสๆใช่ตึงมือเลยครับแน่นมากๆโอ้โหนึกว่าจะเนี่ยอุปสรรคเยอะมากครับนึกกลัวทั้งกลัวขาดกลัวหลุดเลยครับกลัวทั้งสองอย่างครับถือว่าโชคดีไปนะครับโดนครับโดนครับเรียบร้อยโอ้ยเหยื่อกระเด็นโอ้ยเรียบร้อย10ปู้ไม้แรกนี่ครับอันนี้ขึ้นได้ไม้แรกหลังกินข้าวอันนี้เดี๋ยวเอาเหยื่อไปกินด้วยนู่นเหยื่อกระเด็นไว้นู่นโอ้โหเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวด้านสายดีๆก่อนโอ้โหโอ้ยไม้แรกหลังกินข้าวครับโดนเลยเดทไอ้ด้วนนู่นครับเหยื่อกระเด็นไว้นู่นเนี่ยนู่นเหยื่อกระเด็นขาวๆอ่ะไปกู้เหยื่อให้หน่อยดิลากมันมาใกล้ๆตะหลิ่งก่อนโอเคครับโอ้ตัวนี้สวยครับไปนะครับ
ครับเดือดไอ้ด้วนครับเหยื่อซีแมนฟ็อกครับกูเหยื่อได้สำเร็จครับเมื่อกี้กระเด็นครับเมื่อกี้ปลามันดิ้นแล้วกระเด็นปลามันดิ้นแล้วกระเด็นไปกูเหยื่อกลับมาได้ครับเหยื่อหมานครับดีที่ว่ากู้เหยื่อกลับมาได้ครับยังหมานอยู่ครับมีต่อครับเนี่ยเมื่อกี้ผมตียัดไปครับยัดเข้าไปข้างในมันจะมีจะมีกาบมะพร้าวอยู่ครับจะมีกาบมะพร้าวถ้าคนที่ใส่ตามผมอยู่จะจำได้ว่าจุดเนี้ยผมเคยวัดแล้วปลามันหลุดแล้วเหยื่อมกระเด็นมาโดนขันหักนะครับนั่นแหละคลิปนั้นเอ็นเกมอวสานลิตเติ้ลคาริต้าผมก็ตีไปตำแหน่งเดียวกันเลยครับวันนั้นที่โดนกัดก็คือตียัดเข้าไปตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่วันนั้นมันจะออกมากัดออกมากัดเกือบกลางคองนะครับแต่วันนี้ไม่ถึงครับลากมานิดเดียวมันตามมากัดวันนี้ผมปล่อยนานนิดนึงครับทุกครั้งจะปล่อยไม่นานก็จะวัดไวเพราะรู้สึกว่าก่อนนั้นปลามันเราค่อนข้างระแวงเคยปล่อยแล้วมันก็คายครับแต่วันนี้ลองเสี่ยงดูลองปล่อยนานหน่อยครับก็โอเคครับไม่คายครับวันนี้อยู่ครับโชคดีไปครับเดี๋ยวลุยต่อครับเดทไอ้ด้วนครับเหยื่อซีแมนจริงๆใครเอาเหยื่ออะไรก็ได้ที่มันรูปร่างคล้ายๆกันมาตัดขาออกเอามาตีสกิปปิ้งมันสนุกครับถึงไม่ได้ปลาแค่ตีสวยๆก็เล้าใจนะครับได้ตีสกิปปิ้งสวยๆนี่ก็มีความสุขแล้วครับได้ปลาไม่ได้ปลาอีกเรื่องครับแค่ลุยต่อโดนมาแล้วครับแต้มที่3เฮ้ยช่อนนุ้ยวันนี้ไม่ใช่โดอันนี้ช่อนโอ้ช่อนไปสวยครับแต้มที่3โอ้โหบ้าหมานแท้เนี่ยเดทไอ้ด้วนหมานแท้วันนี้ของก็ดีจริงครับใช้สวยเลยนี่ครับอาจารย์ก็ใช้สวยครับหมานแท้หมานแท้ นี่กิ๊บปิ้งกิ๊บปิ้งรู้แล้วต้องทำยังไงที่จะเข้าแหมรู้สูตรละต้องศึกษาก่อนโดนแล้วรอดแล้วเฮ้ยเอาจนได้เอ้ยนี่โดป๊อกกัดไทยแบนรวยอีกแล้วครับท่านโดป๊อกเรียบร้อยรอดวันนี้เลยรอ
แสงนะวันนี้น้ำตื้นแต่เสือกกลับดีกูก็งงที่หายเลยเออ4ตัวแล้วนะเนี่ยตีสกิปปิ้งนึงกันเลยอยู่อีกแล้วอยู่อีกแล้วโดนอีกแล้วอุ้ยใหญ่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 โอ้ยไปแล้ว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 โอ้ยเย็ดแค่ใหญ่ไหมโอ้ยหลังดีไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่หลังโคตรดีเลยโอ้ยไปโดด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 ควีนควีนขึ้นมาควีนขึ้นมาควีนขึ้นมาก่อนควีนขึ้นมาก่อนอย่าไปจับหุ้ยหลุดบนบกพอดีโอ้ยแรงโคตรดีเลยโอ้ยหลุดพอดีครับพอดีมันไปเกี่ยวกิ่งไม้หลายทีจัดกับโอ้ตัวนี้ลายเลยฮะโอ้ยตามพี่สี่จัดปะโอ้ยดีนะมันหลุดบนบกพอดีเนี่ยเอ็งทายนี่แหละเอาอย่างนี้แหละI'm waking up.